ช่นกับช่องคุณเมืองทอนในคลิปนี้ก็เป็นเลโก้ปีศาจโถชักโครกหล่นก็เป็นตัวเนี่ยสกินบิดี้ทอเลตนะผมก็ตัวนี้เป็นตัวที่1นะผมนี่ผมก็เป็นปีศาจชักโครกนะผมมีแบบเป็นขาแบบเหมือนเป็นแมงมุมด้วยนะผมนี่แล้วก็เป็นเหมือนกับตัวปีศาจเล็กๆแบบนี้ผมเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยวันนี้ก็กล่องที่1นะผมเป็นตัวแรกของซีรีส์นี้นะผมก็มีทั้งหมด46ชิ้นนะผมเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยด้านหลังก็นี่การประกอบตัวนี้เหมือนการประกอบเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมแต่ว่าตัวหัวเนี่ยก่อนนี่เราทำการประกอบไปแล้วเมื่อคลิปที่2นะผมตัวนี้ก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับผมเพราะว่าเรียกได้ว่ามีประสบการณ์นะผมตัวหุ่นตัวนี้หัวแบบนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับมีสติ๊กเกอร์มาให้หรือเปล่าตัวนี้ก็นี่ผมมีสติ๊กเกอร์มาให้ก็เป็นสติ๊กเกอร์ตัวของฟิล์มนะผมที่อยู่บุโซนหัวนะครับผมมาแกะกันเลยครับไม่ชิ้นส่วนมันดูแบบน้อยๆ นะครับผมนี่เนี่ยครั้งแรกเราจะมาประกอบตัวหัวแล้วกันหัวเนี่ยอ๋อหัวเนี่ยจะแตกต่างกับตัวหัวแรกนะครับผมการประกอบจะค่อนข้างแตกต่างกันมาเริ่มกันเลยผมใส่ตัวนี้ตัวกลมๆเป็นจุกนี่ครับติดตัวสี่เหลี่ยมนี่นะครับผมติดไปแบบตัวแยก2ทางนี่ตัวนี้เสียบด้านหลังนี่ครับผมเรียบร้อยนะครับผมถัดมาก็ทำการหมุนเนี่ยในลักษณะหมุนขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็ติดตัวนี้ลงไปนี่แบบนี้ด้านบนก็ใส่ตัวยึดนี่ลงไปครับนี่ตัวกรงล้อที่เป็นแบบฟิล์มนะครับผมใส่เข้าไป2ชิ้นนะครับผมแบบนั้นติดตัวสติ๊กเกอร์นี่ติดลงไปเลยแบบนี้ครับทั้ง2ข้างเลยนะครับติดเข้าไปเลยนี่มาใส่ตัวเหมือนเป็นแกนอะไรสักอย่างครับผมนี่แบบนี้ร้อยตอนนี้เราได้ส่วนหัวแล้วผมก็นำตัวนี่ผมที่เป็นตัวเลโก้นี่ผมก็ดึงออกมาครับดึงหัวออกมาแล้วก็เอาหัวแบบนี้เข้าไปใส่เลยครับแขนขานะผมใส่ไปให้หมดนะครับมือเล็กๆเสียบเข้าไปนี่ครับผมเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับถัดมานะครับเราจะมาประกอบในส่วนของตัวที่เป็นเหมือนตัวนี้ครับชักโครกแบบนี้ครับผมชักโครกเดินได้นะครับก็ส่วนแรกนะครับก็ทำตัวสีขาวนะผมแล้วก็ยึดตัวขาด้านหน้านะครับผมตัวยึดหาแป๊บหนึ่งครับผมไม่รู้คือส่วนไหนครับก็ติดด้านหน้านะผมสองข้างเลยครับลักษณะมันจะเป็นขานะผมก็ติดไปแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเราจะใช้ตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับผมก็ปิดหัวปิดท้ายนะครับปิดท้ายแบบนี้ครับผมแล้วก็ติดเข้าไปเลยครับนี่แบบนี้ถัดมาขั้นตอนที่3นะผมก็จะทำการปิดอย่าลืมปิดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับปิดแบบนี้นี่ครับผมก็ติดแบบนี้นะครับแล้วก็ถัดมาเราจะเสียบขานะครับผม
ขาตรงนี้นะผมก็ทำการเสียบเนี่ยนำมาเสียบเข้าไปแบบนี้ครับนี่ทำแบบนี้ทุกชิ้นเลยนะครับผมเสียบแล้วใช่ไหมครับแล้วก็นำมาต่อกับตัวที่เราประกอบไปเมื่อกี้นี่หนุ่มก็นี่เลยครับเอาตัวเล็กหนุ่มเสียบเข้าไปนี่หนุ่มก็ได้ทั้งหมด3ทิศทางนะครับผมถัดมาก็นำมาประกอบตัวชักโครกกันนะครับผมก็ตัวชักโครกเนี่ยก็นำตัวกลมๆครับผมติดเข้าไปเลยแบบนี้แล้วก็นำตัว1จุดนะผมมาวางซ้อนกับตัวใหญ่นี่ครับตัวใหญ่แบบนี้แล้วก็เสียบกับตัวยึดไปทางด้านหลังแบบนี้ถัดมาเป็นส่วนที่2นะผมก็นำตัวใหญ่นะผมแล้วก็ตัวเล็กซ้อน2นะครับแบบ1แบบ2แบบ1แบบนี้ขออนุญาตต่อเป็นแบบ2แล้วกันนะครับต่อแบบ2คือใช้ตัวจุด1จุดนะผมแล้วก็ต่อขึ้นไป2ชิ้นสามสองแล้วก็ใส่ตัวใหญ่นะผมสองชิ้นเข้าไปครับนี่ครับแบบนี้แล้วก็ปิดด้านบนครับพอเราปิดด้านบนใช่ไหมครับแล้วก็นำส่วนที่เราประกอบไปนำมาติดเข้าไปแบบนี้นี่ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะผมแล้วก็นำตัวจุกนะผมตัวนี้ผมติดเข้าไปครับนี่ถัดมานะครับผมนำตัวนี้ครับเหมือนเป็นโถนะผมโถยัดแกะตัวนี้ออกก่อนแล้วกันครับนี่ครับผมแล้วก็ทำการเสียบเข้าไปแบบนี้ครับนี่ก็จะได้เป็นโถชักโครกแบบนี้นะครับผมก็ติดตัวขาวๆเลยจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นคอนะผมก็ติดเข้าไปครับนี่แล้วก็นำหัวนะครับผมที่เราแกะออกจากหุ่นเมื่อกี้นะใส่ผมเข้าไปครับ
แล้วก็ใส่แบบนี้ครับผมนี่ถัดมาก็ทำการใส่ตัวขานะครับผมเนี่ยทำขาก็เอาชิ้นนี้ผมนำมาเสียบขาเข้าไปครับ3ชิ้นนี่ผมเสียบขาแล้วก็นำมาเสียบกับตัวฐานต่อนะครับผมฐานนี่แล้วก็จับก็จะได้เป็นแบบปีศาจนะผมปีศาจแมงมุมนะครับพี่นี่ครับตัวฐานเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะผมก็ยืนอยู่ข้างกันแบบนี้ครับนี่ก็จะตามกล่องแบบนี้เลยนะผมแล้วก็ตัวผมเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนจะออกแบบมาผิดแบบก็วางไปแบบนี้แล้วกันครับมันไม่สามารถที่จะใส่ได้นะผมเพราะว่าตัวยึดทางด้านหลังเนี่ยเขาทำมาแบบมันยึดกันไม่ได้นะผมนี่ก็จะได้ประมาณนี้สำหรับตัวเลโก้นะผมเป็นตัวปีศาจโถชักโครกนะผมนี่ครับก็เป็นตัวที่3นะผมก็เรียกว่าเป็นตัวที่1ในซีรีส์แล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับเจอครับสวัสดีครับ